สุดเซอร์ไพรส์ส่องชมพู่อารยากดติดตามสอสอคนเดียวโซเชียลเห็นแล้วคาดไม่ถึงแม่ชอบสไตล์นี้เซอร์ไพรส์มากโซเชียลแห่แชร์ส่องชมพู่อารยากดติดตามสอสอคนเดียวโซเชียลเห็นแล้วคาดไม่ถึงท่ามกลางกระแสฟีเวอร์พักก้าวไกลโดยเฉพาะพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพักว่าที่นายกรัฐมนตรีแม้ยังมีอุปสรรคกับเสียงโหวตจากสว250เสียงกับท่าทีว่าอาจจะไม่ยอมโหวตให้ทำคนบันเทิงดาราหลายคนออกมาเคลื่อนไหวเรื่องนี้อาทิหนุ่มกะลาก้องห้วยไร่ล่าสุดแถลง8พรรครัฐบาลท่ามกลางความหวังประชาชนต้องการมาเปลี่ยนประเทศนั้นขณะที่มีคนแอบไปส่องในไอจีของชมพู่อารยาพบว่าสสหนึ่งเดียวที่ชมพู่กดติดตามอยู่นั้นคือสสรังสิมันต์โรมจากพรรคก้าวไกลจนสร้างความเซอร์ไพรส์เพราะแม้นางเอกซุปตาจะไม่ค่อยพูดหรือเคลื่อนไหวถึงเรื่องการเมืองแต่ชมพู่ก็มีเพื่อนที่อยู่ในแวดวงการเมืองบ้างอย่างล่าสุดอุ้งอิงแททองทานคลอดน้องทาสินลูกชายชมพู่ก็ยังเข้าไปแสดงความยินดีด้วยสองสิบฉ่อยเผยโดนแก๊ง call center ตุนศูนย์เงินกว่า 3.2 ล้านบาทตองสิบฉ่อยตำนานสอยคิวไทยเพิ่งกลับจากคว้าทองซีเกมโดนแก๊ง call center เล่นงานหมดไป 3.2 ล้านบาททั้งตัวเหลือเงินสดแค่ 8,000 บาทแจ้งตำรวจแล้วทำใจไม่รู้ได้คืนหรือไม่ตองสิบฉ่อยวัฒนาผู้โอบอ้อมยอดนักสนุกเกอร์ไทยที่เพิ่งคว้าเหรียญทองสนุกเกอร์6เยเดงชายคู่ในกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวว่าก่อนไปแข่งขันซีเกมที่กัมพูชาตนซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านวงเงินบัตรเครดิต 100,000 บาทใช้ไป 5-60,000 บาทจากนั้นจะใช้อีกปรากฏว่าเต็มวงเงินก็แปลกใจแต่คิดว่าไปแข่งซีเกมก่อนกลับมาไทยค่อยมาจัดการซึ่งหลังจากได้เหรียญทองกลับมาแล้วเหตุเกิดวันที่16พฤษภาคมตั้งแต่ราว11นาฬิกามีผู้หญิงโทรมาถามว่าใช่วัฒนาผู้โอบอ้อมหรือไม่แล้วบอกว่าตนติดหนี้ 8.9 หมื่นบาทตนยืนยันไม่เคยติดหนี้แล้วก็ถามว่าเคยไปจังหวัดนครสวรรค์หรือไม่ตนบอกว่าไม่ได้ไป 5-6 ปีแล้วทางนั้นก็ให้ติดต่อสภ.เมืองนครสวรรค์ตนบอกไปไม่ได้ติดแข่งจึงให้ต่อสายไปสภ.เมืองนครสวรรค์ผู้แอบอ้างเป็นตำรวจมารับช่วงคุยแล้วให้รอ10นาทีตองกล่าวต่อไปว่าต่อมาทางผู้ที่แอบอ้างว่าเป็นตำรวจบอกว่าตนเองพัวพันยาเสพติดฟอกเงินตนสงสัยว่าตำรวจจริงหรือไม่บุคคลดังกล่าวก็ส่งบัตรประจำตัวให้ดูเป็นยศพันตำรวจเอกแล้วก็ให้เปลี่ยนมาคุยวิดีโอคอลทางนั้นถามว่าเปิดบัญชีที่จันทบุรีหรือไม่แล้วบอกว่า2สัปดาห์ก่อนจับพ่อค้ายาเสพติดชื่อสัญญาแซลีอ้างว่าซื้อบุ๊กแบงค์จากตน 50,000 บาทแล้วตองได้เงินเปอร์เซ็นต์จากการลำเลียงยาเสพติด 10% 8.5 แสนบาทตนบอกไม่รู้จักจากนั้นทางผู้ที่แอบอ้างเป็นตำรวจบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องแสดงความบริสุทธิ์เช็คเส้นทางการเงินถามว่ามีเงินฝากกี่แห่งตนก็บอก5แห่งแล้วก็เริ่มให้โอนเงินเพื่อเช็คเส้นทางพร้อมขู่ว่าตอนนี้ชื่อไปอยู่ชั้นศาลแล้วถ้าไม่ให้ความร่วมมืออาจถูกจำคุก1ปี6เดือนจนก็จิตตกกลัวโอนไปเรื่อยๆคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะเห็นบัตรว่าเป็นตำรวจจริงโอนไปจนเรื่อยใช้เวลากว่า2ชั่วโมงยืมแม่มาอีก 200,000 บาทตอนนั้นอยู่โต๊ะสนุกเกอร์ TBC สนุกเกอร์เตรียมซ้อมจนเพื่อนนักสนุกเกอร์เอใจมาแย่งโทรศัพท์ไปแล้วด่าใส่โทรศัพท์ก่อนวางสายไปสรุปแล้วโอนไป10รายการโอนจนแบตเตอรี่โทรศัพท์แทบหมดไป 3.2 ล้านบาทเงินสดทั้งตัวเหลือ 8,000 บาทเศษ
ท่านั้นเพราะเงินที่ได้มาส่วนใหญ่แปรทรัพย์สินไปซื้อที่ดินเขารู้ข้อมูลหมดทุกอย่างมาถามว่ามีที่ดินที่ไหนที่จันทบุรีมีเท่าไหร่บ้านเมืองนอกมีไหมผมระวังตัวมาตลอดไม่คิดเลยว่าจะเจออยากเป็นอุทาหรณ์เตือนใจอยากเตือนให้ทุกคนรู้ว่ามันอันตรายจริงๆผมไม่อายที่เปิดเรื่องนี้ขึ้นมาต้องกล่าวด้วยว่าไปแจ้งความที่สน.วังทองหลางไว้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะทันหรือไม่ทันแล้วแต่บุญแต่กรรมไปสถานีตำรวจ3รอบแล้วเหนื่อยมากวันที่19พฤษภาคมก็มีแข่งก็ไม่มีแก่ใจตอนนี้ไม่กล้ารับสายใครแล้วสำหรับเหรียญทองซีเกมที่ต๋องได้มานั้นจะได้เงินอัดฉีดจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ 300,000 บาทรู้จักกันนวีสืบแสงว่าที่ส.ส.หนึ่งเดียวพรรคเป็นธรรมที่ก้าวไกลจับมือร่วมรัฐบาลทำความรู้จักกันนวีสืบแสงจากบทบาทนักมนุษยธรรมและสิทธิมนุษยชนสู่ว่าที่ส.ส.หนึ่งเดียวจากพรรคเป็นธรรมที่พิธาพรรคก้าวไกลจับมือร่วมรัฐบาลเรียกได้ว่าพรรคเป็นธรรมถือเป็นพรรคการเมืองหนึ่งที่น่าจับตามองที่สุดในช่วงเวลานี้และที่น่าจับตามองไม่แพ้กันก็คือว่าที่ส.ส.บัญชีรายชื่อหนึ่งเดียวจากพรรคเป็นธรรมกันนวีสืบแสงที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30หัวหน้าพรรคก้าวไกลจับมือเชิญเข้าร่วมรัฐบาลเส้นทางการศึกษาระดับมัธยมโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ2คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงปริญญาโทความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยออริกอน University of Oregon ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลของสหรัฐอเมริกากันนวีสืบแสงเริ่มต้นเส้นทางด้านมนุษยธรรมสันติภาพความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเส้นทางการทำงานด้านมนุษยธรรมและสังคมของกันนวีสืบแสงมีประสบการณ์การทำงานสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ United Nations High Commissioner for Refugees UNHCRโดยทำงานด้านนี้เป็นเวลา12ปีใน8ประเทศเช่นซูดานซูดานใต้ยูกันดาบังกลาเทศเมียนมาและไทยที่ดูแลปัญหาผู้หนีภัยการสู้รบชาวเมียนมาในไทยทั้งนี้ยังเคยรับราชการในสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ในสำนักความมั่นคงกิจการชายแดนและการป้องกันประเทศภาพประกอบภาพประกอบมูลนิธิสิทธิ์เพื่อสันติภาพ Peace Right Foundation อีกทั้งนายกันนวีสืบแสงยังมีประสบการณ์ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่สงครามพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาจากกรณีผู้อพยพชาวเมียนมาจากสถานการณ์สู้รบในช่วงที่ผ่านมาการช่วยเหลือผู้พลัดถิ่นภายในประเทศและผู้ลี้ภัยรวมถึงมีประสบการณ์ทำงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และยังได้ก่อตั้งมูลนิธิสิทธิ์เพื่อสันติภาพ Peace Right Foundation องค์กรไม่แสวงผลกำไรเพื่อสังคมเส้นทางทางการเมืองของกันนวีสืบแสงกันนวีสืบแสงมีศักดิ์เป็นหลานของนายแพทย์เจริญสืบแสงอดีตส.ส.ปัตตานีซึ่งขณะที่นายแพทย์เจริญรับตำแหน่งผู้นำคณะกรรมการสันติภาพได้ถูกจับกุมในข้อหาว่าเป็นกบฏสันติภาพฐานกบฏขณะต่อต้านการส่งทหารไทยไปร่วมรบในสงครามเกาหลีการเมืองและการคลุกคลีกับภาคประชาสังคมจึงเป็นเหมือนเส้นทางที่สายเลือดครอบครัวของตนเองร่วมต่อสู้กันมาเส้นทางด้านการเมืองเริ่มต้นจากกันนวีสืบแสงมองว่าหนทางสันติภาพต้องอาศัยกลไกทางการเมืองเคยถูกวางตัวให้เป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ในเขตกทม.พรรคไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์ก่อนจะลาออกมาทำงานภาคประชาชนในนามมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพภาพประกอบภาพประกอบเฟซบุ๊ก
กันนวีสืบแสงคานาวีสุเอฟซังการเลือกตั้ง2566ในฐานะส.ส.หนึ่งเดียวจากพรรคเป็นธรรมในการเลือกตั้ง2566พรรคเป็นธรรมนำทีมหัวหน้าพรรคโดยนายปิติพงษ์เต็มเจริญและมีนายกันนวีสืบแสงเป็นเลขาธิการพรรคและเป็นผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับที่หนึ่งด้วยคะแนนโหวต 181,226 คะแนนส่งผลให้พรรคเป็นธรรมได้เก้าอี้ส.ส. 1ที่นั่งทั้งยังให้สัมภาษณ์เปิดใจหลังจับมือพรรคก้าวไกลเห็นพ้องใกล้เคียงกับนโยบายของพรรคก้าวไกลคือการยกเลิกกฎหมายพิเศษที่บังคับใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางพ.ร.ก.ฉุกเฉินกฎอัยการศึกซึ่งตนไม่ได้หมายความต้องยกเลิกกฎหมายนี้ไปเลยแต่ในประเทศไทยเป็นเหมือนการบังคับใช้แบบตามอำเภอใจสำหรับจุดยืนเกี่ยวกับประเด็นสมาชิกวุฒิสภาท่ามกลางความไม่ชัดเจนในการจัดตั้งรัฐบาลนายกันนวีมองว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมสว.ต้องยอมรับสภาพให้ได้ประชาชนมีชั้นทานุมัติเรียบร้อยสว.ต้องพึงระลึกเสมอในหน้าที่ตนทั้งยังเสริมอีกว่าระบอบประชาธิปไตยจำเป็นต้องฝันรากลึกลงไปในประเทศนี้และทิ้งท้ายว่าเชื่อมั่นว่าประชาธิปไตยจะงอกงามในประเทศมูลนิธิสิทธิเพื่อสันติภาพ Peace Right Foundation